นั้นก็ต้องเราอยากให้เสียของดูสิความสกปรกตามชายหาดไม่ได้เกิดขึ้นเลยไม่น่าจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้นะไม่ได้ดูแลเรื่องความสะอาดกันเลยครับเขาอยากจะให้ชวนเชียร์ให้มาเที่ยวมาเตร่ฮะแต่พอเวลาริมหาดมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วใครไปใครมาก็แทนที่จะมาแล้วน่าจะประทับใจแล้วก็ยังนำมาความภาคภูมิใจเข้ามาอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้นะอันนี้ไม่มีเลยมันไม่มีมิติความคิดอย่างนั้นเลยด้วยไงกันบ้านเมืองเราเนี่ยเสียดายถ้าลุงหมอดอยู่ในพื้นที่นี้รับรองเลยเดี๋ยวโอเคอ่ะเอาตรงนี้ก็แล้วกันมอบให้เจ้าก็แล้วกันมอบไปตรงนี้ก็แล้วเห็นไหมพญานาคกับพญาช้างเผือกก็ต้องดูแลฝากพื้นน้ำเห็นไหมใช่ป่ะแล้วก็พญามังกรโอเคหลายหลากมากแต่ถ้าหากว่าจะมาดูตามพวกนี้เข้าดูนะฮะเกะกะไปหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะถ้าผมดูบอกเกะกะเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบนะเพราะไอ้ความเชื่อเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดแต่ความจริงมันซ่อนอยู่ในความเชื่อนะหาความจริงให้ได้ซ่อนอยู่ในความเชื่อถ้าเรารู้ความจริงเข้าถึงความจริงซึ่งเป็นอมตะนิรันดร์แล้วก็มันก็แปรผันไปยังความเชื่อได้ทั้งหมดหรือความไม่เชื่อด้วยเหมือนกันแล้วสำหรับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องค่อยๆทำความเข้าใจกันข้อมูลผ่านภาษาและกับกิริยารับได้จากอะไรก็ไม่รู้แหละครับก็เชื่อว่าน่าจะรับได้กันนะครับเห็นไหมพระอภัยมณีเป่าปีใช่ไหมอ้าวก็นึกถึงสวนสอนผู้พอเวลามาเจอก็นึกถึงสวนสอนผู้ท่านก็มีจินตนาการที่ลึกซึ้งลึกล้ำซับซ้อนนะปราดท่านพูดนี่คือปราดจอมปราดโอเคจอมปราดอะไรต่ออะไรกันโอเคถือโอกาสถามแม่ค้าสักตั้งได้ไหมเนี่ยถ้าผมออกเสียงผิดบอกหน่อยนะระยองกับจันทบุรียังไงกันแน่ยังไงป้าฮะเอาคุณป้าอธิบายมันสั้นหรือมันยาวกันเนี่ยระยองเนี่ยระยองพี่เอาโอเคสั้นนะถามป้าเลยค่ะสั้นนะโอเคเข้าใจละระยองพี่ต้องสั้นเนาะสั้นระยองพี่เอาล่ะมาถึงตรงเนี้ยหาดเนี่ยเขาเรียกว่าหาดชื่อว่าหาดอะไรหาดแสงจันทร์จันหาดแสงจันทร์แสงจันทร์ร้องเพลงแสงจันทร์ได้ไหมเนี่ยไม่เป็นงั้นกลับมาถึงทุเรียนทุเรียนมันเป็นทุเรียนระยองแน่นแท้เลยแท้เลยค่ะขออำเภอแกลงอำเภอแกลงนะถ้าจะไปหาต้นแกลงอยู่ตรงนั้นจะไปถูกไหมเนี่ยไม่ถูกฮะไม่เวลานี่มันมี GPS มั้ยค่ะมีค่ะแล้วกดปุ่มเลยบ้านเลขที่ไหนเป็นต้นค่ะบอกว่าเลขที่ไหนมั้ยจะไปหาต้นมันเลยว่ะมันเป็นยังไงก็ถ้าจะไปก็ไปบ้านเลขที่ตามบ้านเลขที่นี้เลยนะรู้สวนไปสวนของบ้านเลขที่นี้เลยเนี่ยน่ะเห็นมั้ยมันต้องดูไปถึงรากมันเลยมันที่จะเป็นมันถึงจะเป็นผลพวงจันทร์นี่อ๋อเอออาศัยผูกร่มนี่จันทร์ยาวทีนี้ถ้าหากคุณอยู่ข้างทางเนี่ยนี่แล้วไอ้ทุเรียนทุเรียนระยองใครก็อ้างถึงได้ค่ะใช่กำลังจะบอกว่าให้นึกถึงเนื้อผ้าใช่ค่ะโอเคไหมให้รู้ที่มาว่ามันมาจากต้นเนืองของบ้านเลขที่เราก็ว่ากันไปนะอยู่อำเภอแกลงนะเห็นไหมชื่อนี้บอกเขาไปเลยขายของนั่นน่ะให้มันถึงกินเลยมันถึงรากของมันน่ะเพราะบางคนเขามุ่งมายังทุเรียนเนื้อดีมากทุเรียนอะไรทุเรียนระยองมันก็มีทุเรียนจันมันก็มีทุเรียนศรีสะเกษทุกวันเนี่ยมีทุเรียนแพร่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับไม่งั้นมันปนกันไปหมดเลยจะต่างที่รสชาติจะต้องเลือกพื้นดินเนี่ยพื้นดินเนี่ยเผ็ดคือเกรดของดินเนี่ยคือสภาพของดินเนี่ยมันจะต่างกันแต่ละพื้นที่บางทีอำเภอเดียวกันเนี่ยพื้นดินกรดของดินเนี่ยก็จะต่างกันเนื้อพออันนี้พูดผ่านภาษาวิชาการพูดกันมาหลายรุ่นกันถามว่าตัวเรารู้ไหมว่ามันดินแบบไหนที่จะให้ทุเรียนได้อย่างหอมอย่างดีดินแบบไหนใช่ไหมดินล้วนใช่ไหมพอเวลาดินล้วนปุ๊บ
ไอ้พอเวลาพูดถึงดินก็พอเวลาพูดดินปุ๊บก็จะมีกรดมีด่างเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะจะมีอะไร P อะไร PH อะไรของเขาน่ะตามวิชาการค่า PH เห็นไหมครับมันยังไงได้แล้วอุณหภูมิจะได้อ่ะอยู่ในองศาไหนอย่างเงี้ยในจุดที่ว่าอุณหภูมิในองศาไหนมันต้องกลายเป็นทางละเอียดทีนึงก็ไม่รู้เลยครับกันเราก็ไม่ฟังว่าเพราะมันขึ้นอยู่สิ่งแวดล้อมแน่นอนนะครับที่มันจะอร่อยมันจะแซ่บอีหลีเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ค่ะงั้นข้าวหอมมะลิทำไมต้องไปที่สะเกดยโสธรบุรีรัมย์โคราชบ้านเอ็งมันเชื่อมอยู่ตรงนั้นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าทุ่งกุลาร้องไห้ทำไมต้องเป็นจุดนั้นน่ะก็แปลว่ามันต้องมีทั้งพื้นดินจะเป็นกรดด่างก็ว่าไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมฮะมีทั้งน้ำชุ่มช่ำชุ่มชื้นน้ำมากไปก็ไม่หอมเนี่ยอยู่ที่อากาศความกดอากาศอีกแหละใครไปศึกษาละเอียดไปขนาดนั้นยกเว้นลุงงอกลุงงอกพลังงานบริสุทธิ์ลุงงอกพีโอเนียร์อยากจะรู้ว่าลุงงอกคือใครกดดูนะโยมเคยได้ยินแต่ไม่ค่อยได้ได้ยินได้ยินแน่นะแน่นะก็ไม่รู้ว่าเคยอ่านแต่ผ่านเคยดูแต่ก็นานแล้วนี่ไม่ค่อยได้อะไรตรงนี้ยังไงก็เลยทำแต่งานอย่างเดียวไม่ได้ลองดูลุงรอลองดูว่าลุงงอกพีโอเนียร์หรือถ้าเป็นเฟสนะลุงหงอกสุขภาพอนาคตก็จะรู้ว่าโอ้วันหนึ่งลุงหงอกมาถึงที่ทุเรียนเนี้ยมาคุยกันแบบยังไม่ต้องถึงขั้นเปิดอกนะเปิดอกอีกมิตินึงนะห้ามเปิดอกคุยไม่เอานะโอเคฮะก็จะลึกไปยังคำว่าทุเรียนนะที่นอกจากจะมีทุเรียนแล้วนะครับมีมังคุดมีอะไรต่างมีลองกองลองกองมังคุดเงาะค่ะในขอบขายที่บอกว่าแกลงนี่นางเพลแกลงนี่นะลำเพลินมันคงจะมีเยอะมีเยอะค่ะแต่ว่าลองกองจะออกทีหลังทุเรียนทุเรียนขายเป็นมืออาชีพถามว่ามากี่ปีแล้วมืออาชีพอ่ะหนูปีแรกปีแรกนี่กี่ปีแล้วด้วยกันปีแรกเริ่มปีแรกไปด้วยกันมาด้วยกันเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นญาติโกงจิการหรือว่าเป็นเพื่อนรู้จักกันค่ะเจอกันข้างทางแต่คุยกันรู้เรื่องบ้านใกล้กันอันนี้ก็นับถือเหมือนเป็นป้าคนนึงก็เลยอยู่ใกล้กันทำงานเกี่ยวกันก็ฝากเอาไว้ว่าวิธีการนำเสนอผู้ซื้อนะครับมันไม่ใช่มาจากที่อื่นมันจากบางแห่งบ้านเลขที่นี้ชื่อนี้ด้วยใช่ไหมก็ดูแลอย่างดีเลยเพื่อผู้บริโภคที่ดีไหมดูสิภูมันงามเหลือเกินที่มันเป็นนี้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฉีดยาแต่ว่านอนจะไม่ถึงเนื้อค่ะเป็นเหมือนกับธรรมชาติแล้วหนูก็ไม่ได้บ้านน้ำยาที่คั่วเป็นสุกธรรมชาติพอสุกธรรมชาติปุ๊บเนื้อมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วมันจะแห้งเหลือมันจะไม่อมน้ำใช่ค่ะเหลือพอดีขออนุญาตนะค่ะได้ค่ะที่จริงในรถก็มีค่ะเนื้อมันจะแห้งทีนี้ถ้าลงยามันจะเป็นยังไงถ้าลงยาเนื้อกัดไปจะอมน้ำเนื้อกัดไปจะอมน้ำเวลาเรากัดเข้าไปในเนี้ยมันจะอมน้ำมันจะไม่แห้งในเนื้อคืออะไรกัดในเนื้อค่ะเวลาเรากัดไปปุ๊บอะมันจะอมเวลาเคี้ยวใช่มันจะอมน้ำแต่อันนี้ของหนูมันจะแห้งเนื้อมันจะร่วนแห้งใช่นี่ถ้าดูเนี่ยที่บอกว่าดูเนี่ยเราไม่ได้ฉีดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหนอนใช่เราไม่ค่อยได้ใช้สารเคมีเยอะค่ะมันจะเป็นแบบพวกหนอนใช้บ้างอะไรบ้างแต่ไม่ถึงเนื้อนี่คือดีใช่ค่ะเราไม่ใช้สารเคมีน้อยถ้าสะอาดเกลี้ยงปุ๊บนี่ใช่ค่ะเนี่ยเรายิ่งทุเรียนลูกดำๆเนื้อจะดีกว่าปกติลูกดำๆนี่ใช่เนื้อจะดีกว่าปกตินี่แหละฮะการเสนอขายแบบนี้ให้พิจารณาเหมือนกับผักในตลาดถ้าหากว่ามีแมลงเกาะเลยระวังให้หนักใช่จะมีแมลงเกาะจอรู้บ้างโอเคเรามาแช่น้ำทำความสะอาดสักหน่อยนึงแล้วก็สามารถบริโภคได้อย่างสบายใจเพราะเมื่อแมลงกินได้มนุษย์ก็โอ้กินได้ใช่เมื่อแมลงกินไม่ได้มนุษย์ก็เจอเองแล้วกันนะเนี่ยก็จอลึกเนี่ยเวลาอธิบายประกอบการขายทำนองนี้ครับนะเพราะว่าผู้คนเข้ามาใช้บริการทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ใครจะกินได้ทุกคนนะใช่ค่ะแค่นี้มันก็เท่ากี่บาทแล้วเนี่ยร้อยกว่าบาทค่ะร้อยแปดสิบนะแค่นี้ก็180แล้วเนี่ยใช่ค่าแรง1วัน300บาทกินนี่หมดลูกเมียไม่ต้องกินอะไรเลยกินแล้วก็ติดใจทุกคนอ่ะลูกค้าเพราะฉะนั้นการที่จะมีผู้คนใจซื้อจำเป็นต้องให้รายละเอียดทางด้านที่มาใช่ค่ะจำนิดนึงครับตอนนี้จำถือว่าลุงหงอกแนะนำกันแล้วกันนะแล้ววันนึงมันจะเกิดผลเพราะลุงหงอกมาจนนี่พื้นที่หน้าวันนี้มันที่27นะค่ะเมษายน2562นะขอให้ประกอบสมาชีพชอบด้วยความเจริญรุ่งเรืองขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเราพอนะไอ้ตรงนี้ทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบ่ออากาศก็ขอให้เดินทางด้วย
ความปลอดภัยในแต่ละกับเอวังเลยใช่ป่ะตอนนี้เนาะสาขอบคุณค่ะสาธุแล้วมี 3-4 คำสาธุแล้วมีคำว่าอามินด้วยอาเมนด้วยออมด้วยและอมิตรพุทธด้วยมันประกอบกันทั้งหมดมนุษย์อยู่ภายใต้เงื่อนไขของภาษาที่ว่ามันแกงั้นคุยกันเรื่องทั้งหมดนะอะไรๆก็ตามที่ผ่านมาแม้แต่กลุ่มอามินอาเมนหรือก็มาเจอแวะเราเห็นไหมมันจะบอกเห็นสังเกตดีนะคุยกับลุงหอกแล้วการทำมาหากินเชื่อมั่นว่ามันน่าจะดีกว่าดีเยอะวันนี้ลงทุนเท่าไหร่ครับวันนี้ลงทุนอยู่ประมาณ20,000นะคะ10,000 กว่าบาทเข้าใจเห็นหรือใช่เมื่อวานลงทุนเท่าไหร่เมื่อวานเหรอเมื่อวานเอามาแค่หน่อยเดียวเนาะ2 เข่ง 6 อยู่ประมาณ10,000มั้งคะน้อยหมดไหมเมื่อวานเนี่ยไม่หมดค่ะเหลือประมาณ8 ลูกโอ้โหเหรอแต่ถ้าเสาร์ที่แล้วหนูเหลือ2-3 ลูกเอาละเหลือ8 ลูกเหลือ2 ลูกนะส่วนต่างจาก10,000 กว่ามาเป็นหมายถึงกำไรเออส่วนต่างแล้วใช่ไหมไม่ตกว่ากำไรส่วนต่างที่ได้มาส่วนต่างที่ได้มาก็ถ้า10,000ส่วนต่างก็อยู่ประมาณ3,000 กว่าบาทก็ได้3,000 กว่าบาทต่อวันเหนื่อยไหมวันหนึ่งเหนื่อยค่ะมือหนูจักสวยๆไปแบบนี้หมดเลยต้องการความสวยหรือป่านนี้ก็คือเราก็ต้องเนาะดูดีก็แล้วกันนะเอาคำว่าดูดีก็พอไม่ต้องสวยสวยคนหนึ่งเข้าไปใช้โอเคไหมเรานับเงินนับรูเรียนแล้วก็นับเงินอย่างเดียวไม่ได้สนใจอะไรค่ะนับแต่มันได้ตังค์อย่างเดียวพอขายวันไหนบ้างครับหนูว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาขายค่ะแต่มีหยุดบ้างบางวันแต่เสาร์ที่เราขายทุกวันฟังดีนะตอนนี้มีคนต้องการซื้อจากที่ดูอยู่เนี่ยนะครับช่วยบอกหน่อยครับว่าขายวันไหนอยู่ตรงไหน3 แยกอะไรยังไงบอกหน่อยครับสามนี้เลยสามแยกนะคะสามแยกเซเว่นอะไรเนี่ยมีพระภัยมณีเนี่ยที่บอกว่าหาดอะไรหาดแสงจันทร์ PMY หาดแสงจันทร์หาดแสงจันทร์หาด PMY ถ้าห่างจากศูนย์กลางของจังหวัดนะก็เรียกว่าที่ว่าการของผู้ว่าราชการจังหวัดห่างจากจุดนั้นมาประมาณกี่กิโลครับศูนย์กลางเนี่ยไหลโลอยู่อ่ะเราต้องบอกให้ได้เอาศูนย์กลางก็คือสารกลางจังหวัดนั่นแหละเป็นศูนย์กลางในการอธิบายนี่มันก็เป็นหลักเมืองกีฬามีประมาณสัก6 โลได้ไหมประมาณเนาะ5-6 โลจากสนามกีฬาเวลาบอกก็บอกในเวลาศูนย์กลางแต่ปกติหนูจะไม่อยู่ตรงนี้นะคะหนูจะอยู่ต้นสนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเขาจะตั้งร้านอาหารก็เลยต้องย้ายมาตรงนี้แทนก็พอดีเมื่อกี้ที่ย้ายจากต้นสนคันดำก็ไปเสียพอดีอ๋อเหรอคะใช่ปกติอยู่ต้นสนลูกค้าเขาจะรู้ค่ะแต่วันนี้หนูย้ายมาตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตั้งร้านค้าค่ะเลยย้ายมาจำตรงนี้โอเคที่ให้ลุงออกถือโอกาสคุยกันแล้วก็ถือโอกาสอุดหนุนให้เป็นเริ่มเรื่องงานยังดีนะครับในการที่จะนำเสนอกับใดๆก็ได้ความจริงรถก็มีไปดูกันได้มั้ยเอามั้ยจะพาไปดูมีจริงหรือเปล่ามีจริงก็มีในรถเดี๋ยวนี้ไปดูมั้ยเอามั้ยเอาของจริงมาอันนี้จ่ายก่อนเดี๋ยวจะลืมจ่าย180ให้ไป200เลยเห็นมั้ยอ๋อให้ทิปด้วยเหรอคะขอบคุณค่ะให้ทิปด้วยให้ทิปคุณค่ะขอให้ประกอบอาชีพซื้อจะไม่หมดคนกินไม่นานจำไม่หลักมาดูด้วยว่าจริงไม่จริงดูสิคนมันจะอุดหนุนกันเนี่ยมันจะไม่ยากอะไรกันเดี๋ยวจะหาว่ามาพูดจาเพื่ออะไรเพื่อเอาใจหรือว่าลวงหลอกลวงเดี๋ยวจะรู้ว่าจริงไม่จริงให้มันชัดๆไปเลยโอเคเปิดนี่ดูสิจริงไหมเอ่ยเห็นไหมอะไรเอ่ยมีทั้งเงาะมีทั้งทุเรียนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นลูกจ้ะเป็นลูกก็มีพร้อมทุกอย่างอันนี้พร้อมที่กินเสมอเห็นไหมค่ะดูสิครับดูสิใจลุงหอกทำด้วยอะไรวะเนี่ยฮะใจดีค่ะขอให้อายุยืนนะค่ะใจลุงหอกทำด้วยอะไรเนี่ยจะรู้นะยังไม่พอนะแบ่งกันกินกับอีตาฮะไปแบ่งชิ้นอีตาฮะเอากำได้เท่าไหร่ไม่รู้เอาแม่ไปแม่ยาเย็นขอบคุณค่ะลูกหลอกน้ำเป็นยากาเป็นยาเป็นยาเออนี่เอาพระพุทธธรรมพระอรหันต์พระพุทธธรรมพระอรหันต์เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโอเคนะชัดเจนขอให้ประกอบชีพตามปกติได้อย่างดีเลิศประเสริฐนะโอเคยินดีด้วยครับป้าครับรับทราบครับมีผู้รับรองแล้วไม่ต้องห่วงค่ะรับทราบครับโอเคนะไปไปดูแลกิจการให้ดีโอเคครับ